สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมารับประทานอาหารชนเผ่าที่ร้านที่มีชื่อว่าครัวดอยช้างซึ่งตั้งครัวอาคาแล้วครัวอะไรแต่ครัวอาคาดอยช้างครัวอาคาดอยช้างนะฮะน้องเตยแนะนำมาเป็นร้านที่โอ้พอเข้ามาแล้วเนี่ยสวยงามมากเขาจัดร้านได้แบบเป็นล่มเป็นข้าวโพดเป็นอะไรเงี้ยถือว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากแล้วที่ผมชอบมากเลยนะเนี่ยพวกเอาข้าวโพดเนี่ยอันนี้กินได้ไหมเนี่ยหรือเอาไปโชว์เป็นข้าวโพดชนเผ่าใช่ไหมครับเป็นข้าวโพดที่เขาเอาไว้ปลูกขายนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือเอาไว้ปลูกขายสองก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์ก็เขาเอาข้าวโพดเนี่ยให้สัตว์กินอ๋อมีประโยชน์หลายอย่างครับเอามาประดับได้ด้วยครับวันนี้เราเป็นหนุ่มอาคาร1วันนะฮะอยู่ที่ดอยช้างดอยช้างนี่ต้องบอกว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,400 นะฮะกาแฟเขาเนี่ยขึ้นชื่อถ้ามองไปนี่ตากกาแฟกันเต็มเลยช่วงนี้ถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็นั่งชิมอาหารกันข้างบนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครัวอาคาใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังครับพี่เนี่ยปีที่3แล้วค่ะตั้งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตั้งอยู่ดอยช้างค่ะดอยช้าง หาง่ายอยู่เนาะหาง่ายอยู่ค่ะง่ายมากติดถนนเลยค่ะมาที่นี่แนะนำเมนูอะไรดีเมนูอาหารส่วนใหญ่ที่เขาทานกันเยอะๆนะคะคือเป็นพระเอกกับนางเอกที่นี่เลยก็จะเป็นลาบกับตัวผัดหอมชูอะค่ะอ๋อลาบชูเนาะค่ะเออวันนี้สั่ง2เมนูนี้นะครับผมคนเยอะไหมช่วงนี้เนี่ยคนเยอะอยู่ค่ะก็มาเรื่อยๆเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มค่ะมีตอนนี้ขยับเวลาลงมานะคะปกติเปิดตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มพอดีเจออยู่ในสถานการณ์โควิดแล้วก็ไม่อยากรับเยอะใช่ไหมรับเรื่อยๆเนาะค่ะ2ปีแล้วเก่งเนาะค่ะ3ปีค่ะตอนนี้3ปี3ปีแล้วค่ะผมไม่ทำไม่ดาไม่ทำไม่ดาต้องชื่นชมมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะครับแล้วก็มีชุดชมเผ่าเนี่ยเราให้ใส่ถ่ายรูปเลยไม่มีค่าเช่าอ๋อใส่ฟรีครับใส่ฟรีค่ะชาก็บริการฟรีทุกโต๊ะเลยโหสุดยอดเลยเก่งนะเนี่ยจัดร้านได้เก่งมากได้ไอเดียมาจากไหนครับนี่ชื่นชมเลยจัดร้านได้สวยๆไม่มีไอเดียเลยค่ะก็คิดว่ามันต้องคืออาหารเราเป็นอาหารชนเผ่าอยู่แล้วร้านก็ต้องเป็นแบบบ้านๆชนเผ่าอะไรประมาณนี้อ๋อพยายามแบบบ้านๆชนเผ่าเนาะเป็นอาคารจริงๆเลยเนาะเป็นอาคารเลยค่ะอาคารเรามีอาคารอะไรนะมี3อาคารในพูดถึงในจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะมีอาคารแบบหลักๆใช่ไหมคะก็จะมีอาคารเรามีก็คือในโลโก้นี่นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวดิฉันเนี่ยเป็นอาคารเรามีค่ะแล้วก็จะมีอาคาอุโลก็คือหัวสูงๆที่มีขนไก่ค่ะที่มีขนไก่เยอะๆแล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นผาหมีอาคาผาหมีก็คือจะอยู่แถบชายแดนที่เป็นพาหี้ผาหมีนั่นก็คือจะเป็นของผาหมีเลยค่ะแล้วที่อันนี้เราอยู่ดอยช้างเนาะค่ะดอยช้างมีกี่ชาติพันธุ์ครับผมดอยช้างหลักๆก็มี3ก็มีอาคาแล้วก็มีลิซูแล้วก็มีจีนยูนานนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นลาชูตัวนี้ใช้ครัวเยอะมากเลยนะคะอ๋อเนี่ยวันนี้เอามาโชว์แค่นิดเดียวเพื่อมาแนะนำเพราะเสาที่คนจะเยอะค่ะทำเมนูอะไรได้บ้างอ่ะพี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ทำเมนูได้เยอะมากเลยผัดไข่ก็ได้ผัดหมูก็ได้ตำน้ำพริกก็ได้นะคะทานสดก็ได้ทานดิบก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็แต่ที่นี่เอาสุกๆเนาะอันนี้คือรากอันนี้คือใบกินได้ทั้งต้นเลยเหรอทันต้นทันใบเลยค่ะแล้วจะมีดอกกี่นะคะแต่วันนี้ขาดดอกวันนี้ไม่มีดอกอันนี้ปลูกกันเองเหรอใช่ค่ะปลูกไว้หน้าบ้านก็มีนะคะปลูกไว้หน้าบ้านขยายพันธุ์ยังไงพี่จะใช้เมื่อไหร่ก็ไปดึงมาเลยไปดึงมาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากแต่ว่ามันจะออกปีละครั้งเดียวนะคะก็คือเอาตัวปลูกตัวรากของเขาแบนมาแล้วก็ขยายมันเกิดง่ายสำหรับแต่ว่าเขาชอบในพื้นที่ที่มันอากาศเย็นหน่อยเนาะอย่างโดยช้างเนี่ยจะมีรากสวยๆแบบนี้นะคะอ๋อเออสวยต้องทานดูทุกคนมาแล้วต้องทานดูก็จะได้รู้ว่ามาทานอาหารอาขาแล้วถ้าตัวเนี้ยไม่ได้ทานก็แสดงว่ามาถึงที่ไม่ได้มาถึงที่ครัวเนาะรากชูหอมชูเนาะที่นี่เป็นหอมชูเนาะภาษาขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอูชีอูชีอูชีค่ะอันนี้คืออปะอปะอปะแปลว่าใบอปะแล้วก็กูชิลากชูนี่แปลว่ากูตากูตาได้ภาษาเพิ่มได้มาที่นี่นะคะได้ภาษาไม่ได้ทานอาหารอาหารไม่พอได้ภาษาด้วยสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนะเนี่ยค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดพื้นเมืองชนเผ่าเนาะ
เป็นชุมชนเผ่าแต่ตัวนี้คือแบบใหม่ที่ประยุทธ์แล้วนะคะเออสวยนะยาวเหมือนคนจีนเลยชุดจีนกะเหรี่ยงก็มีค่ะแต่ดั้งเดิมจีนที่ร้านเนี่ยจะเล่นตัวนี้เยอะกว่าอันนี้คือผ้าก่าวแบบลายดั้งเดิมอันนี้โชว์ใช่ไหมครับหรือขายด้วยอันนี้ขายค่ะถ้าตัวที่จะให้ลูกค้าใส่ถ่ายรูปฟรีจะอยู่อีกมุมนึงนะคะก็คือใส่ได้หมดเลยจัดไว้อย่างเยอะมากเออเราไปใส่กันดีกว่าเวลาผมผับไปผับมาก็จะแวะกินตรงนี้ตลอดเพราะผมบางครั้งผมกลับบ้านหรือผมไปในเมืองส่วนใหญ่ผมก็กลับมาผมก็จะแวะไอ้ทางเข้าตัวนี้ตลอดเลยครับเพราะเป็นอาหารชนเผ่าก็อร่อยคือแต่ก่อนเราเคยอยู่แต่ในเมืองอยู่แต่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพมา10กว่าปีฉะนั้นเรากินของอาหารไทยๆเรามาแล้วทีนี้เราพอเรากลับมาอยู่บ้านเราก็กินหนึ่งอาหารชนเผ่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นพืชพันธุ์ธรรมชาติด้วยที่เป็นพืชผลที่ปลอดสารพิษนะครับก็สามารถกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายมันก็เลยสามารถทำให้แบบกินแล้วอร่อยแล้วก็คือมันเราเคยกินมาตั้งแต่เด็กพอโตมาเราก็ห่างหายไปจากการกินอาหารชนเผ่าของตัวเองแต่พอเมื่อมีคนมาเปิดคิดไอเดียมาเปิดเป็นอาหารของชนเผ่าของตัวเองเราก็ต้องยิ่งอุ่นหนุนให้เขาเพราะว่าเขาก็จะได้มีแรงบันดาลใจเขาก็จะได้มีแรงกำลังใจที่เขาจะทำงานเพื่อรักษาอาหารชนเผ่าของตัวเองเอาไว้ตอนนี้เราสองคนกำลังนั่งรออาหารกันนะที่ร้านครัวอาคาดอยช้างครับครัวอาคาดอยช้างชอบจำว่าครัวอาคาตลอดไอ้ครัวดอยช้างตลอดนะมีอาคาด้วยเพราะดอยช้างมีหลายชนเผ่าครับหลายชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์หอมชูที่นี่เขาปลูกน่าจะขึ้นเยอะเนาะอันนั้นใช่ไหมถางนั้นตรงขนาดหน้านู้นมีครับถ้าจะไปดูครับเขาปลูกใส่กระถางอ่ะไม่ครับปลูกลงดินเนี่ยครับฉีดยาพ่นยาอะไรไหมไม่ครับอ๋อมันเกิดเองเป็นปอดครับปอดคือไม่ใช่ว่าเกิดเองครับคือเราปลูกไงครับแต่ว่าเราปลูกแล้วก็ดูแลดูแลแต่ว่าเราไม่ใส่ยาใส่แล้วก็ดูแลธรรมชาติให้มันขึ้นเองก็เลยเป็นผาดปลอดสารพิษนี่ครับลากจุยตรงนั้นนะครับใกล้ๆเดี๋ยวจะไปดูก็ได้ครับไปดูไหมไปกินข้าวก่อนก็ได้กินข้าวไม่ครับข้าวยังไม่เสร็จนี่ครับยังนานใช่ไหมครับรออาจจะไปดูต้นลากชูนะฮะอันนี้ยังไม่สวยนะคะเพราะว่าปลูกให้แค่แบบลูกค้าเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะอันนี้ดอกมันอันนี้ดอกมันใช่ไหมอันนี้ดอกมันค่ะทานได้ดอกก็ทานได้ฮะดอกมันนี่นะนี่อันนี้คือรากชูเนาะใช่ค่ะมันจะต้องปลูกบนที่สูงอย่างเดียวปลูกข้างล่างได้ไหมปลูกข้างล่างได้แต่อาจจะโอกาสที่จะมีรากน่ะไม่ค่อยมีเนาะอ๋อเวลาขยายก็ดึงต้นมันออกนะใช่ค่ะเพราะว่ามันชอบที่อากาศเย็นชอบที่อากาศเย็นค่ะดอกก็ทานได้รากใบทานได้หมดเลยที่นี่จะใช้ถ้าลูกค้าเยอะๆจะใช้วันละประมาณ10โลนะคะโอ้วันละ10โลวันละ10โลก็คือเมนูตัวเนี้ยก็คือมาทำได้หลากหลายค่ะแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยจะชอบทานตัวนี้เยอะกว่าทุกเมนูมันมีประโยชน์อะไรไหมมันมีประโยชน์เยอะนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรมันจะหอมมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันที่จะไม่เหมือนจะไม่คล้ายต้นหอมที่ทั่วไปเนาะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันหอมๆคนจะไปเก็บแต่ตรงนู้นพุทเตอร์คาโลเนี่ยก็ให้แหละมันมันหลอดที่เกิดเร็วเนาะเมื่อกี้ลืมเพิ่มที่ห้องเก็บเมื่อวันให้เด็กออกมาเยอะมากเลยมันหลอดที่นี่นะคะออกวันละปีละหลายรอบทำไมเก็บแค่นี้ก็เก็บให้ขวบนั่นไงลืมใส่เมื่อกี้เก็บไว้ในถุงเมื่อวันให้เด็กออกมาให้มันกินเยอะไม่ไหวเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเนาะกินเยอะมากไม่ได้ท้องเสียไอ้มันหลอดนะมันหลอดสดๆจากต้นเลยอื้อสวยแล้วมันกินสดๆแบบนี้กับที่เขากองๆอยู่นั้นแบบนี้จะได้สดๆดีกว่าค่ะใช่อัลคาโนแบบนี้เปรี้ยวที่นี่ได้กินมันหลอดด้วยที่อื่นยังไม่ออกนะคะก็ใช่ค่ะอยู่ที่อื่นยังไม่ออกเลยเพื่อนๆอยู่เลยใช่เตรียมทำข้างล่างอีกเยอะแยะเลยค่ะอ๋อลงทุนเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะค่ะไม่เยอะเอาตามอะไรนะตามกำลังที่เรามีตามกำลังที่เรามีพอเพียงคืออาหารที่เนี่ยจะเป็นเน้นแบบธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกนะครับต้องบอกก่อนเลยแล้วก็อาหารซิกเนเจอร์คือลาบกับ
ตัวผัดเนี่ยถือว่าผัดหอมชูเนาะถือว่าโอเคเลยนะฮะรสชาตินี่ผ่านสำหรับผมว่าโอเคเหมาะสำหรับการรับประทานเป็นกับข้าวมันจะเสน่ห์คือกลิ่นหอมชูที่มันอยู่กับทุกเมนูเลยกลิ่นหอมชูจะอยู่กับทุกเมนูของอยู่ในจานอาหารทุกอย่างเลยนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากของพี่น้องชุมพรค่ะมีทำอาหารได้อร่อยก็มีผักด้วยนะผักสดผักสารกินกับลาบครับอ๋อนี่ผักกินกับลาบครับมีผักเลินยอดถั่วน้อยแล้วก็ผักสลัดนะฮะผักเลินนี่เป็นเอกลักษณ์มากครับถ้ามีโอกาสผ่านมาที่ดอยช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมแวะมากินอาหารชนเผ่าอาขาที่นี่อร่อยมากมีซิกเนเจอร์อยู่2อย่างด้วยกันก็คือลาบอาขาลาบกับอะไรนะเต้อหอมชูครับหอมชูลาบแล้วก็ผัดหอมชูครับอร่อยมากมันจะกลิ่นอ่อนๆแล้วเป็นเครื่องเทศคล้ายๆกับสมุนไพรด้วยเนาะใช่ครับอร่อยมากๆนะครับฝากด้วยนี่ครัวอาขาดอยช้างนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ